วันนี้เรามีงานที่จะเอาไปส่งลูกค้าก็จะเป็นในส่วนของก้อนหินที่มีน้ำหนักถึง2ตันต่อ1ก้อนนะครับผมและไม่ใช่ก้อนเล็กๆนะครับต้องบอกว่าเป็นก้อนขนาดใหญ่มากๆเลยเราจะมาผจญภัยไปพร้อมๆกันว่าเราจะสามารถเอาก้อนหินเนี่ยไปส่งได้ถึงบนยอดดอยหรือเปล่ากับน้ำหนักที่มีขนาดนี้กับกระบะคอกซิ่ง Isuzu D-Max ซึ่ง Isuzu D-Max คันนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันคือ Isuzu ดีอะไรปีอะไรจะมาดีอะไรเลยนะ โอเควันนี้ก็มากับทีมงานไม่ใช่ทีมงานคนนะครับเป็นทีมงานบอทของผมนะฮะเป็นทีมงานบอทโคเทล่าคอกซิ่งมาเดี๋ยวเรามาเริ่มงานกันเลยดีกว่าสตาร์ทเครื่องเอาสตาร์ทเครื่องยังไงวะโอเคได้แล้วเอาอ๋อโอเคมาเป็นแมนนวลก่อนอื่นเลยเดี๋ยวทีมงานมันไม่ตามต้องทำให้ทีมงานมันตามมาก่อนโอเคมาทีมงานได้เวลาเอาไปส่งบนยอดดอยแล้วจุดหมายก็จะอยู่บนยอดนู้นเลยครับทุกคนนู้นไกลๆนู้นเลยฮะบนยอดเขายอดดอยมาหินหนักก้อนละเกือบ2ตัน2ก้อนก็เกือบ4ตันประมาณ3ตันกว่าแต่เหมือนว่าลูกน้องเราจะมีปัญหานะครับผมตอนนี้เดี๋ยวผมขอเช็คหน่อยได้ไหมไหวไหมถ้าไม่ไหวเดี๋ยวผมจะเอาก้อนหินออกก้อนหนึ่งอันนี้ผมอยากลองดูก่อนว่าไหวหรือเปล่าอะไรแบบนี้โอเคโอ้โหมาด้วยความแรงโอเคได้อยู่ได้อยู่ไปต่อๆกันยาวๆกันไปเร็วซ้ายเด้อเร็วซ้ายเด้ออย่าเร็วขวาเด้อลูกน้องคือในการจะเร่งรถแต่ละครั้งเนี่ยต้องระมัดระวังเรื่องการเขาเรียกว่าที่หน้ารถมันจะชอบยกนะครับผมเนื่องจากท้ายมันหนักเกินไปแต่บางทีเนี่ยเวลาเราขับมาแบบเนี้ยบอดมันก็เลี้ยวได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมโอ้โหอย่าว่าแต่บอดเลยเราก็เลี้ยวไม่ดีนั่นไงว่าละเห็นไหมบอดมันเลี้ยวไม่ดีครับแล้วทีนี้มันไปติดโอเคเดี๋ยวผมจะดึงช่วยนะฮะใช้วิธีการดึงแบบนี้โอเคได้ไหมไม่ได้อีกเหรอไม่ได้ก็แล้วเป็นลากอะไรออกมาวะเนี่ยโอเคนี่มาเรียบร้อยแล้วโอเคเฮ้ยอย่าชนอย่าชนเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องยนต์โอเคไปเกือบ4ตันนะฮะ3ตันกว่าโอ้โหไม่รู้จะไหวหรือเปล่านะครับผมโอ้โหลูกน้องเราโอ้โหมันเร่งเอาสักควันขึ้นเลยฮะแต่รถยังออกตัวมาไม่ได้เลยไม่น่าจะไหวนะฮะคันนั้นเดี๋ยวผมขอไปเช็คคันนั้นก่อนแล้วกันเราจะเอาหินออกให้ก้อนหนึ่งหยุดก่อนหยุดก่อนโอเคผมเอาก้อนหินออกให้ลูกน้องละนี่มันน่าจะไปได้อยู่เพราะว่าเหมือนว่ารถมันจะไปชนมานี่ไงโอ้โหแล้วมันจะไปได้ไหมเนี่ยชนมาแบบเนี้ยไปโอเคลูกน้องเอามาก้อนเดียวพอเราเอา2ก้อนเพราะว่าเราขับได้เสียดกว่าเนี่ยลูกน้องมันขับไม่ค่อยเสียดไปโอ้ยได้อยู่ชิวๆกันไปกับคอกซิ่งนะวันนี้เสียงรถก้อนและลั่นกันไปใช้ได้เลยอุ้ยได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยทำไมมันแรงจังวะเนี่ยรอบก่อนนะครับผมลองเอาหินหนัก3ตันนะครับผมซึ่งมันหนักน้อยกว่าตอนนี้อีกด้วยซ้ำแต่มันรถมันไปไม่ไหวครับซึ่งผมก็งงมากเลยนะฮะแต่เนี้ยเกือบ2ตันนะครับก้อนต่อก้อนนึงนะฮะ2ก้อนก็ประมาณโอ้โหก็น่าจะเกิน3ตันขึ้นนะ3ตันขึ้นแน่นอนแต่มันวิ่งได้ชิวๆเลยโอเคลูกน้องเราโอเคมาได้อยู่มาได้อยู่มันเลี้ยวฉลาดอยู่ผมก็นึกว่ามันจะงูไงมายาวๆกันไปโอเคฝากกดไลค์คลิปนี้ผมหน่อยละกันถ้าคลิปนี้นะครับผมถึง 10,000 วิวแล้วผมก็จะมาทำเกมนี้ต่อนะครับผมกับพวกซิ่งหรือไม่ก็กระบะซิ่งคันอื่นนะฮะทุกคนก็ดูให้ถึง 10,000 วิวแล้วกันนะครับผมถ้าอยากเห็นดูต่ออีกกดไลค์ให้ด้วยก็ยิ่งดีนะครับ ไม่เป็นไรหรอกใครเข้ามาดูผมก็ขอบคุณมากๆแล้วเอ้ยอย่าติดนะเฮ้ยอย่าติดนะเฮ้ยผมก็นึกว่าลูกน้องมันจะติดไงไม่ติดนะอุ้ยโคตรแรงเบิ้ลขี่ไม่ได้ฮะเป็นหน้ายกเลยแรงจริงแรงจริงผมชอบภาพในเกมนี้มากเลยทุกคนภาพมันดูบรรยากาศแบบเรียลลิสติกดีมากเลยนะฮะโอ้ทางยังอีกยาวไกลครับนู่นนะฮะสังเกตเห็นเมาส์ผมไหมฮะข้างบนนู่นเลยครับโคตรไกลเลยลูกค้าบ้าที่ไหนมันมาสั่งหินอะไรแบบนี้วะเนี่ยอุ๊ยหน้ายก
รรมดาหน่อยนะบรรทุกของหนักผมไม่รู้ว่าพวกคอกซิ่งเนี่ยมันบรรทุกได้น้ำหนักสูงโอ้โหสูงสุดแน่กี่ตันนะครับผมอันนี้คือผมไม่รู้จริงๆนะฮะแต่ที่ผมบรรทุกอยู่ตอนนี้ก็ประมาณ3ตันขึ้นนะครับผมนี่ฮะหน้าลอยกันเลยทีเดียวมันก็ขึ้นอยู่กับการถ่วงน้ำหนักแล้วก็แรงลดด้วยนะครับผมว่ามันจะบาลานซ์กันหรือเปล่านะฮะบางคันใส่เยอะแต่ถ้าบาลานซ์น้ำหนักดีมันก็วิ่งได้นะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมก็อย่างที่ผมพูดไปนะครับถ้าคลิปนี้ถึง 10,000 วิวในคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะหาของที่มันเต็มๆกว่านี้มาบรรทุกให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะฮะมันจะได้แบบบรรยากาศเป็นอีกแบบนึงรถลูกน้องเรานี่คือต้องบอกว่าไอ้ซุ้มล้อหลังนี่คือมันไปหมดแล้วนะฮะมันไปชนมาตั้งแต่ออกตัวมาเลยไอ้เวทนี่มันคันเร่งทีไม่ได้ฮะเป็นยกล้อเลยนี่ถือว่าเรามาได้ไกลมากแล้วนะทุกคนนะเพราะว่าผมเคยลองขึ้นมารอบนึงแล้วมันไม่ไหวก็อย่างที่พูดไปตอนแรกฮะอีก3ตันครับขึ้นไม่ไหวก้อนเดียวโดๆเลยแต่นี่2ก้อนนี่ไหวเฉยเลยผมงงมากเลยยาวๆกันไปยาวๆกันไปโอ้โหก็ไม่จริงๆมันก็ไม่ไกลเท่าไหร่หรอกแต่คือมันโค้งเยอะมันก็เลยดูเหมือนว่ามันไกลโค้งเยอะเฉยจริงมันก็ใกล้ๆนี่ฮะผมพยายามแบบว่าเรียกคันเร่งเอาไม่อยากกดค้างเดี๋ยวหน้ามันลอยกดค้างทีนี้หน้าลอยฮะรอบรถมันมาแล้วมันหน้ามันจะลอยแบบรัวๆเลยอันนี้ผมไม่ได้ใส่แกเองผมให้บอลใส่แกให้ดูโอ้โหเห็นไหมอุ้ยสบัดใจเย็นไหวไหมสบายขับสองเลยขับสองไม่ไหววะต้องเกียร์หนึ่งอย่างเดียวโอ้อันนี้ก็จะขับสองอย่างเดียวเลยโอ้เห็นไหมพอสับเป็นเกียร์หนึ่งแล้วหน้ามันยกเลยลูกน้องเราเป็นยังไงโอ้ยชิวตรงนี้ตีโค้งกว้างๆหน่อยนะฮะเสร็จแล้วก็หักเข้ามาแบบนี้สวยงามอุ้ยทางตรงนี้ค่อนข้างชันแต่ก็อุ้ยหน้ายกแต่ก็ได้อยู่ผมเสียวแบบว่าเวลาหน้ายกแล้วมันสะบัดกลัวมันจะคว่ำเอาต้องคอนโทรลรถให้ดีลูกค้าบ้านที่ไหนไม่รู้นะครับผมมันมาสั่งก้อนหินให้ขึ้นไปส่งบนดอยซึ่งจริงๆถ้าจะเอารถ6ล้อหรือว่ารถ10ล้อมาเนี่ยมันก็ไม่คุ้มนะเพราะว่าทางมันค่อนข้างแบบเนี่ยก็ยังตามสภาพที่เห็นเลยก็เลยเอาเป็นรถกระบะคอกซิ่งมาแทนนะฮะจังหวะนี้มันจะได้คล่องตัวกว่านะครับผมแต่พวกแรงแบบแรงบิดแรงอะไรมันอาจจะไม่สู้พวก10ล้อนะฮะแต่คือมันก็ได้อยู่อ่ะพอดีว่ารถพี่ทําเครื่องมาโหดนะน้องดูเป็นไงแรงไม่แรงก็ดูเอาเปิ้นเป็นยกโอ้โหแล้วอย่างชอบเลยตรงนี้ขึ้นไหวหรือเปล่านะอุ้ยเกมนี้มันมีความฟิสิกส์สมจริงแบบนี้แหละผมชอบตรงนี้แหละเหมือนว่าตัวนี้เราจะมีปัญหาแล้วนะครับผมจอดไว้ตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวลองไปเอาคันนี้ก่อนดูมันขับ แบบนี้เนี่ยมันจะขึ้นได้ไหมนี่เอาถึงก้อนนั้นไปได้ไหมไปสิแล้วทำไมไม่ไปล่ะติดอะไรมันไม่ได้ติดนี่มันเลิกติดละโอ้แต่ก็ยังขึ้นไม่ได้อยู่ดีต้องลากขึ้นมาเลยแล้วก็ลากให้มันหันหน้าไปฝั่งนี้หน่อยโอเคน่าจะได้อยู่นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรากลับไปที่รถเราดีกว่าไม่รู้ว่ามันจะขึ้นมาได้หรือเปล่านะฮะเอากดผิดกดผิดเดี๋ยวผมก็จะทำการทำให้มันตามผมมาใหม่ทำไมมันไม่ตามผมไม่รู้เหมือนกันอ๋อต้องเริ่มใหม่เอ้าอ๋อแล้วมันถอยลงไปโดนโอ้โหไปอยู่ที่เดิมอีกประเด็นไอ้ชิบหายเอ้ยต้องถอยไปช่วยแบบงานเนี้ยไม่ได้ต้องถอยไปช่วยครับนะฮะเล่นแบบสมจริงมันก็ต้องมีการถอยไปช่วยลูกน้องด้วยนะฮะไม่ใช่ว่าจะขับเอาแต่คนเดียวผมไม่รู้ว่ามันลากกันยังไงแต่ผมแค่รู้ว่าวิธีลากมันต้องเอาเมาลากแบบนี้ไงโอ้โอ้ก็ทิ้งจบเละละทีลากก็หินขึ้นมาเอาก็หินขึ้นบนรถต่อฮะจังหวะนี้ครับไม่รู้แหละลากขึ้นแบบนี้เลยไม่รู้เขาขึ้นยังไงนะครับแต่สำหรับสูตรผมแล้วนี่แหละฮะวิธีการเอาหินขึ้น ไป
โอ้โหสภาพรถลูกน้องเราตอนนี้ครับไม่รู้ว่าจะขึ้นไปรอดหรือเปล่านะฮะเละทุกเป๊ะแล้วตอนนี้รถเรายังสภาพได้อยู่แต่ช่วงล่างด้านหลังนี้น่าจะไปหมดแล้วนะฮะไปๆตรงนี้ก็วิ่งได้สบายๆอยู่ไม่ได้ลำบากอะไรมันจะไปลำบากก็ตรงโค้งนี่แหละไม่ได้ลำบากตัวเองนะลำบากลูกน้องมันเลี้ยวรถไม่เป็นนะฮะมือใหม่หัดขับโอ้โหพี่แกนี่ซิ่งควันดำขึ้นมาเลยโอเคตรงนี้ไม่รู้ว่าลูกน้องเราจะรอดหรือเปล่านะเข้าโค้งแต่ละทีนี่ต้องรอดูมาตลอดเลยอุ้ยเอาเรื่องว่ะโค้งนี้มันโค้งดีโอเครอบมานี่เป็นยกเลยแรงจริงครับสำหรับคันนี้โอ้โหเดี๋ยวใจเย็นพี่รอบรถมันจะชอบมาช่วงประมาณที่แบบ 4-5,000 รอบนะครับผม 2-3,000 รอบนี่มันจะอึดๆนิดนึงผมก็ไม่รู้ว่ามันต้องจูนเกียร์ยังไงเห็นไหมพอรอบมานี่เอาทำเป็นยกโอ้สะบัดแรงค่อยๆเบาใกล้ละกูสีแม่อะไรหล่นล่ะทีเนี้ยเมื่อกี้เนี่ยกูลูกน้องเราไหวหรือเปล่าฮะรอตรวจรอก่อนไหวอยู่เอ้ยเดี๋ยวคอกเหมือนว่าคอกมันจะบักกับก้อนหินนะทุกคนโอ้ยคอกพังไปแล้วจังหวะนี้แต่ไม่เป็นไรครับมันไม่ได้มีผลกระทบกับเครื่องยนต์เราก็ยังสามารถไปส่งให้ลูกค้าได้แต่มันจะคุ้มไหมล่ะงานเนี้ยมันจะคุ้มหรือเปล่าเนี่ยมันจะคุ้มค่าแรงค่าซ่อมรถหรือเปล่าเนี่ยโอเคยังได้สบายอยู่นะตอนนี้ของเราเนี่ย2ก้อนเอ้าเดี๋ยวนะไอ้หินมันหายไปก้อนหนึ่งครับเอ้จริงๆมันมี2ก้อนนะอะไรวะเนี่ยโอเคเอ้ยงานงอกแล้วไม่ใช่เศษรถเรานะครับลูกน้องก็งานงอกไอ้เราก็งานงอกฮะทีนี้ฟรีอะไรอ่ะมันติดอะไรมันไม่ได้ติดอะไรเลยนี่ทำไมมันฟรีงงมากเลยตอนนี้โอเคลากขึ้นมาถอยก่อนนิดติดอะไรไม่รู้เหมือนกันน่าจะติดตรงท้ายแหละโอเคไหวไหมโอเคได้อยู่เบาปวดอะไรไม่รู้โอเคฮะโอ้ยสบายทำไมล้อมันฟรีวะเนี่ยโอเคได้อยู่นะครับผมโอเคแล้วก็กดให้ลูกน้องเราตามตูดเรามาโอเครถเราก็ยังได้อยู่นะครับผมถึงแม้ว่าคอกมันจะไปหมดแล้วนะฮะแต่ก็ยังสามารถขับได้อยู่แต่ก็ไม่รู้ว่าจะไปรอดหรือเปล่านี่อีกเรื่องนึงนะฮะคอกนี่ไปหมดแล้วสภาพตอนนี้แล้วหินมันกินไปข้างนึงอ๋อหินมันก็ยัง2ก้อนอยู่นะครับแต่มันหินมันซ้อนกันเฉยหินมันซ้อนกันเฉยผมก็นึกว่ามันหายไปก้อนนึงจริงมันเป็น2ก้อนเห็นไหมมันขยับแบบไม่พร้อมกันเบรกใช่เรามาเสียวตรงโค้งนี้อีกทั้งสี่อีกแล้วลูกน้องเราเนี่ยมันจะรอดไหมนั่นไงว่าละงั้นเราไปก่อนเลยทิ้งลูกน้องมันไว้นี่แหละมารอแต่ลูกน้องเนี่ยผมบอกเลยว่าเราไม่ไปถึงง่ายหรอกคนนี้ขอไปก่อนเลยแล้วกันนะปล่อยให้ลูกน้องมันอยู่นั่นแหละขนาดตัวเราเองเนี่ยอยากจะเอาตัวไม่รอดเลยครับใครเป็นคนจ้างไว้กูอยากจะรู้จริงๆเลยให้เอารถกระบะคอกซิ่งมาขึ้นเขาเนี่ยขนยังอื่นก็ว่ากันไปใช่ไหมขนฟางขนตู้ขนอุปกรณ์พวกครัวเรือนอะไรแบบนี้ก็ว่ากันไปอันนี้ให้คนหินนะครับผมแล้วประเด็นคือมันขึ้นเขาโอ้แต่ก็ใกล้จะถึงแล้วแหละใกล้จะถึงแล้วแหละตีโค้งแบบเสียนไปอุ้ยกูสะดุดก้อนหินว่ะนี่ก็จะกล้ออย่างเดียวเลยจะโชว์ความแรงไม่ไงวะเนี่ยข้อข้างนี้ที่ไปหมดแล้วฮะโอ้ยเดี๋ยวโดนเขาอ้าวนั่นไงไปแล้วล้อไปล้อไปละข้างนึงครับโอ้อะไรวะเนี่ยโอ้แต่รถยังวิ่งไปได้อยู่เลยฮะ
ำไมถอยไม่ได้วะเอาหลุดออกหมดจะดึงอะไรก็ไม่ได้โอเคสามล้อก็ไปได้ฮะบอกเลยเอ้ยเบรกก่อน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 เฮ้ยไหวไหมเนี่ยไม่ไหววะทุกคนไม่ไหวฮะไม่รอดนะครับผมไปไม่ถึงจริงๆนะครับที่ผมพยายามเต็มที่ละโอ้มันเหลือ3ล้อที่มันจะไปยังไงล่ะแม่โอ้ยโอเคทุกคนเดี๋ยวค่อยมาต่อกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมถ้าคลิปนี้ถึง 10,000 วิวเดี๋ยวผมจะมาจัดเกมนี้ต่อกันอีกนะครับผมกับการขนของขึ้นเขานะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องไปแบบนี้เลยขอตัวลาไปแบบนี้เลยนะฮะเนื่องจากมันเหลือ3ล้อแล้วตอนนี้